เอาแล้วครับผมสวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านตอนนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมกันในรายการนะสมาร์ทพอดี้ Channel อยู่ผมกับเกม Need for Speed Payback Part ที่7แล้วปะ7หรือ8วะประมาณนั้นแหละครับผมโอเคมาเรามาต่อกันเลยนะครับผมจากพาร์ทที่แล้วเราก็ไปบนไฮเวย์นะครับเสียงเกมรู้สึกจะดังมากเลยนะครับเดี๋ยวปรับก่อนโอ้ย Here difficulty เป็น normal พอเมื่อกี้ hard หนักไปนะครับ music volume ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณนี้นะครับจะไม่ดังไม่เบาเกินไปนะครับ apply setting ไปเราก็มาถึงตรงจุดเช็คพอยต์แล้วนะครับตรงจุดนี้นะครับผมมี the gumbo นะครับโอเคต้องเลือกรถด้วยเหรอเลือกมาเข้าสคัตซีนนะครับมาคัสเหมือนเดิมนายทำดีมากเลยนะเชลเลอร์ไอการปลดคอนไวของนายนั้นทำได้ดีมากฉันรู้มันเป็นไปไม่ได้ฉันคือแรงบันดาลใจเข้าใจไหมฮะเงินนายก็ได้ดีด้วยนะที่นายทำกับฉันเนี่ย Says your crew can own the city's drift and drag races. There's ship lock for drift and riot club for drag. Beat their bosses, get one step closer to entering the rush. Think you kids can do that for me?Oh, and tell your friend Jessica Miller, guy I know got a job for her. VIP pickup and drop off. I'll send the details over. Sound good? Well, it's not a boy. Good talk. Okay, นะไอ้หนูแล้วอย่าซนล่ะเฮียก็เหมือนบอกว่าก็จะมีพวกชิฟล็อกก็จะเป็นการแข่งการดิฟนะครับผมพวกครูชิฟล็อกแล้วก็ครูของRiot Club จะเป็นการแข่งแดร็กนะครับส่วนอันนี้ไม่ใช่ครูนะครับแต่ว่ามันจะเป็นมิชชั่นเสริมขึ้นมาให้เจสได้ทำนะครับผมเป็นเอเจนต์นะครับเรามาทำของเจสกันก่อนไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับโอเคอยู่ประมาณตรงนั้นแล้วกันเดี๋ยวผมนะเราจะตัดไปเจอกันตรงนั้นเลยแล้วกันนะครับผมโอเคแล้วก็มาถึงของเจสแล้วนะผมมิชชั่นเอเจนต์นะครับมารันเนอร์เรคคอมเมนต์อยู่ที่170เรามีรันเนอร์อยู่ทั้งหมด4คันด้วยกันนะครับซึ่งจากสภาพแล้วก็คงจะต้องใช้ของ Audi S5 ของเจสนะครับไม่งั้นก็คงไม่น่าไหวแล้วนะฮะนะโอเคให้ทำมาเลยดิฟ300เมตรได้ไม่ยากนะครับซึ่งในพาร์ทนี้ผมไม่ได้ทำการต่อจอยพวงมาลัยนะครับซึ่งก็จะใช้พวงใช้คีย์บอร์ดธรรมดาเนี่ยเล่นนะครับยังไม่ได้ต่อไงเพราะว่ามีวันหนึ่งผมไปยกไปเล่นที่บ้านเพื่อนมานะครับก็เลยโอเคจะไม่ได้ต่อเลยขี้เกียจต่อนะครับตอนนี้มันสายยุ่งยากนะรีสพอยต์นะครับอันนี้เราก็ส่ง VIP นะครับก็เจ้า VIP คนนี้ก็ขอให้เราหลบหนีตำรวจให้หน่อยนะครับจัดไปวานถูกคนแล้วไอ้หนูนี่แล้วครับผมเจสนักซิ่งนักฟาดาตำรวจในตำนานนี่เป็นไงเป็นผู้หญิงที่เขาเรียกหญิงแกร่งฮะแต่ก็รู้สึกไม่ภูมิใจอยู่ดีที่ว่าเจสโดนดาวเกรดทรงผมให้มันเหลืออยู่แค่นั้นจริงๆในเทรลเลอร์ของงาน E3 เห็นนะครับว่าผมของเจสจะยาวกว่านี้มากนะครับโอ้ my god จริงบงไปเด้อาจจะเห็นผมพูดน้อยหน่อยนะพอดีว่าก็ต้องเพ่งเล็งสมาธิหน่อยนะครับพอดีว่ากลับรถไปพูดไปมันก็รัวบ้างนะครับดิฟอีกเหลืออีก4เมตรโอเคคอมพีทละง่ายๆนะครับตำรวจตามมาเยอะจังเลยเว้ยไปทำคดีอะไรมาวะความไปซีตอนนี้ผมรอแพทหน้านะเพราะว่าดีทาง EA ก็ได้ประกาศออกมาว่าแพทหน้าจะทำการปรับสเปคเกมใหม่นะครับให้มันลื่นขึ้นนะครับผมอินครีสเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับอะไรของตำรวจเนี่ยตามกันมาเยอะจังเลยเว้ยไม่ทำอะไรคดีอะไรมาเนี่ยไปตำรวจตามมาขนาดเนี้ยโอ้ยอีก3กิโลแล้วเว้ยกว่าจะหนีได้โอ้ยรถบล็อกรถบล็อก
แต่ว่าในพาร์ทนี้ผมว่าน่าจะใส่เป็นเพลง Resity นะฮะพอดีว่ามันรู้สึกคล้ายๆกับคลากับ Resity กันก็ไม่รู้อ่ะแบบขับรถส่งพวกคนเหมือนแท็กซี่นะฮะโหเรสตี้นี่ก็พูดก็หามานานเหมือนกันนะฮะเป็นความทรงจำที่ดีเหมือนกันนะครับกับเกมรถแข่งในสมัยนั้นเลยเกมรถแข่งออนไลน์นะฮะรถกระโดดได้รถอะไรรถดิฟได้ดิฟแบบไม่ใช่ดิฟอะครับเหมือนสไลด์มากกว่าเยอะจังเลยเว้ยตำรวจนะฮะเอาความอู้หูความกันไปเด้ความกันไปเด้เอาอีกแกตำรวจใหม่อีกแกตามเลยนักหนาวะโหชี้ให้หลบหนีไกลไกลทำไมไกลต้องกระดกลิ้นนะครับไม่เข้าใจไปถึงละนิดเดียวนะครับโอ้โหน่ะเอ้าตำรวจหลบได้ละอีชี้ชี้ไม่ยากทีนี้นะเอารถเจสมาเอารถคันอื่นมาคงไม่รอดแน่ๆนะฮะหรือว่าจริงๆใช้คันอื่นก็ได้นะเราก็ไม่รู้เหมือนกันมันก็น่าใช้ได้แหละมันไม่น่ามีอะไรมากอ่ะรันเนอร์มันก็แค่ขับหลบหนีตำรวจอย่างเดียวนะครับโอเคซิเล็กการ์ดไปส่วนหัวมาเฮดเป็น7สปีดโอเคไม่แย่นะครับมามิชชั่นต่อไปกันเลยนะครับเข้าคาสินเหรอทำไมมันเป็นโหลดยังไงอ๋อไม่ใช่ครับเราพาเขามาหลบหนีเฉยๆแล้วก็เราก็ต้องขับกลับไปที่เดิมนะครับขับกลับไปจุดหมายนะฮะ3กิโลแน่สมกับเป็นเลสตี้จริงๆนะครับเหมือนเลสตี้มากขับไปขับกลับไม่รู้เพื่ออะไรนะครับก็เหมือนว่าทางนี้ก็เริ่มพูดกันแล้วว่าเจรจากันว่าเป็นเนาะฉันเป็นแล้วนะเป็นคนใน The House นะแต่ว่าโดนเตะออกมาอะไรเงี้ยเป็นหนอนบั่นไส้อะนะครับประมาณนั้นส่วนเจสก็บอกว่าก็ทำงานแบบนี้มาตั้งแต่อายุ19นะครับโอ้ทำงานเยอะแบบนี้มันตั้งแต่19เพื่อที่อะไรนะเหมือนประมาณว่าไปขโมยรถตำรวจมาขับเล่นนะโอ้โคตรฟีลฟาวแล้วก็ตามด้วยรถตำรวจที่ตามหลังมาอีก20คันโอ้เป็นผู้หญิงที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะโคตรสนไอ้ VP คนนี้ที่เราพามาเนี่ยเหมือนเป็นหนอนบ่อนไส้ในของ The House มั้ง The House ก็เลยขายตำรวจอะไรประมาณนั้นนะ Yes โคตรดังดีใจแล้วขนาดนั้นคุณเฮ้ยคอนเวิร์ตเหรอคอนเวิร์ตแดงเจนมิชชั่นสักเซสโอ้ห้าอันเลยเว้ยเวสต์บอเกสเรียบร้อยนะครับเสร็จไปแล้วอันนึงอีก4อันเยสไปจุดต่อไปกันเลยนะครับอยู่ใกล้ๆนี่เองนะครับลุยเดี๋ยวผมว่าเปลี่ยนรถก่อนดีไหมผมไปเปลี่ยนรถรันเนอร์ก่อนแล้วกันนะครับอยากใช้เป็นยี่ห้ออื่นบ้างนะฮะพอดีจริงๆออดี้ก็ชอบแหละแต่ว่ามันเป็นรถธรรมดาไงนะครับคือมันเป็นรถธรรมดาเริ่มต้นของเจสเขาอะผมก็เลยเปลี่ยนเป็นอันที่เราซื้อมาเองบ้างแล้วกันนะครับเผื่อจะมีอะไรดีขึ้นบ้างโอเคเราก็มาถึงแล้วเราก็เอาซูบารุมาใช้นะครับผมนะฮะแต่งแค่เดียวเองแต่งแค่สีดำด้านแล้วก็รอยบากตรงไฟหน้ารถด้านขวาปะวะขวานะครับทำอะไรให้แตะได้200ไม่เอาดีกว่ารู้สึกว่ารถผมน่าจะยังไม่ถึงมั้งความเร็วนะครับช่างมันรับ VIP คนใหม่นะครับนี่เห็นรอยแผลตรงตารถผมไหมชัดเจนเธอขึ้นรถผิดคันหรือเปล่าเนี่ยฮะได้เวลาไปปาร์ตี้แล้วครับไปก็ไปซูบารุนี่มันรู้สึกว่าโอ๊ยเลี้ยวง่ายไปหน่อยนะค่อนข้างง่ายเลยแหละครับไม่ใช่ง่ายไปหน่อย
จะไว้หนูมีเวลาจับด้วยนี่ว่า20กว่าวินะครับโอ้เขาโกงแหมไม่ได้เล่นใช้คีย์บอร์ดมาค่อนข้างสักพักใหญ่ๆเลยนะครับรู้สึกแปลกดีนะครับที่ใช้พวงมาลัยมันก็คอนโทรลง่ายกว่าพวงมาลัยอ่ะพวงมาลัยก็คือมันเราตามน้ำหนักมือใช่ไหมมันก็นะฮะให้ได้อารมณ์อีกอารมณ์หนึ่งส่วนคีย์บอร์ดก็คือมันจะไม่มีน้ำหนักกดไปก็คือกดไปเลยนะครับเห็นการคอนโทรลมาจากคอนโทรลง่ายกว่าไอ้จอยพวงมาลัยก็นั่นแหละฮะก็คือมันคอนโทรลดีกว่านะครับผมใช้คีย์บอร์ดแต่ว่ามันจะอารมณ์คนละอย่างกันแค่นั้นแหละโอเคโอ้ยชนก็เหมือนว่าเจรจาพูดกันเรื่องของ The House อะไรเงี้ยอีกแล้วนะฮะพวกข้อมูลก็จะค่อยบอกมีทีลินเนี่ยบางทีผมเองก็ชอบเมื่อเผลอลืมอ่านไอ้ตรงนั้นด้วยไอ้ที่มันคุยกันอะไม่ค่อยมีเวลาได้อ่านหรอกเพราะว่าเราต้องใช้สมาธิในการขับรถนะครับถ้าก้มไปมองอ่านแล้วก็ชนตุ้มเละเทะโอ้ยเอีเวนต์คอมพลีทนะครับเจสถึงก็แบบรำคาญอะรำคาญดีเจคนนี้มากเลยแบบเอ้ยแบบเซ็งเว้ยอะไรเงี้ยถึงแล้วเจอไปได้แล้วเจ๋งมากเลยแน่นอนดูด้วยใครเป็นคนขับนะครับเจสมิชชั่นต่อไปตรงโอ้อยู่โคตรไกลปั๊มน้ำมันดีกว่านะฮะเร็วกว่าเยอะเลยตูมไปปั๊มน้ำมันแล้วก็สะโพอยู่ข้างๆกันฮะโอเคดีนะที่มันมีปั๊มน้ำมันอยู่ข้างครับมันให้เราทำอะไรเอ่ยเควสนี้อุ้ย190เลยเหรอไอ้บ้าเพิ่งจะ140ไม่น่าเป็นไรหรอกมั้งเดี๋ยวต้องไปเอาส่วนสำคัญมานะแล้วก็ดู GPS ของเธอด้วยเพื่อดูว่าตำแหน่งมันอยู่ไหนอะไรวะไม่แล้วกันโอเคถ้าทำอะไรเอ่ยทีนี้ What the fuck reach all target in oh my god ขี่ใกล้ๆก่อนเลยนะเลี้ยวผิดที่อีกโอ้เฮ้ยนี่แหละเขาเรียกว่า lazy นะครับโอ้โหใช่เลยขับเก็บกระเป๋าอะlazy นี่เก็บทีแม่งเป็นร้อยอันเฮียเยอะชิบหายจะบ้าตายโอ้จะทันไหมเนี่ยมันก็น่าจะมีเวลาเพิ่มแล้วนะรู้สึกเวลาเราเก็บได้จะอันทีละอันเนี้ยรถน่ารักอ่ะรถอะไรวะมาด้าปะเหมือนไอ้นั่นอ่ะเรื่องคาครับมีแฟนขับเรื่องคาภาคแรกรถแบบนั้นแหละโอเคโอ้เควสมันก็ทำให้เราตกใจเลยบอกว่าต้องอะไรนะใช้รถอย่างน้อยต้องสเปค190ขึ้นไปไอ้บ้าทีนี้ไม่มีให้แข่งอะไรแค่ขับเอาไปเก็บกระเป๋านะครับจริงๆ190นั้นอาจจะสำคัญก็ได้แบบทำเวลาเร็วขึ้นอย่างไรเงี้ยฟอร์ดโฟกัสสวยดีอากาศดีนะวันนี้แน่นอนดีสิไม่ดียังไงวันนี้โคตรง่วงเลยวันนี้ผมนะในชีวิตจริงนะรู้สึกง่วงมากนะครับ
สงสัยเป็นเพราะว่าตื่นเช้าวันนี้ตื่นทีก็โอ้โห9โมงเอ้ยไม่ใช่8โมง8โมงแล้วผมถือว่าเช้ามากเลยนะปกตินี่แหกตาตื่นทีนู่นอ่ะ10โมง11โมงครับตื่นสายก็ตื่นมาเออทำคลิปหน่อยแล้วกันนะครับว้าบอะไรวะเหมือนสัญลักษณ์เหมือนอคูร่าเลยครับน่าจะใช่ตายโอ้โหเลสซิตี้เลยขับไปส่งขับไปส่ง800เมตรเอ้ยเราขับถูกทางป่ะวะชิบหายละถูกเนาะโอเคโอเคถูกถูกถูกตกใจหนูขับผิดทางนะครับเหมือนไอ้ที่เราเก็บมามันเป็นคลื่นวิทยุนะครับเขาเรียกไม่ใช่คลื่นวิทยุอ่ะมันเหมือนเป็นวิทยุอัดเสียงอ่ะเขาเรียกอะไรเครื่องอัดเสียงนะครับให้เราฟังถึงกลุ่มที่มันกำลังคุยกันอยู่อ่ะรู้สึกจะมีไอ้หัวหย่อยอยู่ด้วยมั้งในนั้นอ่ะนะครับลีน่าเออว้าวโอเคเลือกการ์ดเอาการ์ดนี้แล้วกัน ECU นะเพิ่ม acceleration ใส่เลยโอเคจุดต่อไปอ๋อมันเป็นไม่จบมิชชั่นนี่หว่ามันต้องขับไปส่งอะไรกันก่อนบึ้มเหมือนเป็นการเจรจาคุยกันระหว่างลิงหน้ากับไอ้กลุ่มไอ้ The House นะครับจะลืมชื่อตลอดเลยเมื่อกี้จะไปพูด The Horse มาเป็นม้าเลยสดาร์คฮอสก็เป็นของแคทตี้เพลลี่นะครับเกมดิฟโอเคโอ้ยดิฟเข้าจุดพอดีเลยโหหล่อมากโอ้ยโอเคโอเคเมื่อกี้นี่รู้สึกจะเป็นดอชาร์เจอร์ป่ะแต่ว่าเหมือนใส่กันชนพอตำรวจอะไอที่เป็นกันชนพวกสายเลดนะครับใช้กันเท่ว่ะเออเฮ้ยมันมีให้แต่งกันจริงๆป่าวะเออน่าแต่งนะครับโอเคเราก็ถึงจุดนะครับผมอุ้ยจ้ะมิชชั่นต่อไปอืมเมื่อยเว้ยโอ้ไม่เราจะทำอย่างนี้แล้วเหรอใจเย็นนะพวกอะไรวะทำอะไรอีกครั้งเหรอมาถึงตำรวจหรือเปล่าใช่บอกว่าว่าใช่นะครับบอกว่าน่าจะโอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีอะไรผมแค่แค่ปล่อยเฉยกูไม่น่าทักเลยแม่ก็มาแล้วตำรวจนะครับตะกรุเอ้ามึงโฟกัสให้กูข้างหลังแล้วโอ้โหมึงไม่โฟกัสให้ข้างหน้าเลยรู้ไหมเนี่ยว่ามีอะไรข้างหน้าโอเคในสุดแม่งก็มาแล้วครับกิดดอทดอทที่มีกันชนเนี่ยโอ้โหมึงตามกับไปขยโงเลยมึงทำคดีเลยเนี่ยเฮ้ยทางโคตรแคบรถเรายังใหญ่ทางมันอย่างแคบแล้วรถเราโคตรใหญ่อะครับโอ้ย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 รู้สึกเลสซี่ก็จะมีไอแบบประมาณแบบว่าอันนี้เหมือนกันนะครับเขาเรียกไงอะไอสัตว์ใครเข้ามาดิชอดวะแม่งเสียงเข้านะครับเลสซี่รู้สึกก็จะมีแบบไอชนชนมารู้สึกเหมือนเขาเรียกชนบอสอะเออดูนี่ไงความผีโง่ความไปความไปใครอีกครับใครอีกใครอีกเหมือนเราใช้โค้ดเนมว่ามิลเลอร์นะครับผมมิลเลอร์ครับโอ้ยช
ชนชนชนถึงจุดหมายแล้วไงต่อถึงจุดหมายเสร็จเราก็ต้องขับหลบต่อนะครับไอ้บ้าส่งคนอื่นแล้วอย่าลืมส่งตัวเองด้วยนะครับไม่งั้นนี่ลำบากแย่เลยดีนะภาคนี้แบบไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตในการเล่นนะครับแหมสบายเยอะเลยยังไงครับคุณตำรวจคุณตำรวจคุณทำอะไรผมไม่ได้หรอกโอ้ยจอ LG นี่โฆษณาจอ LG บนรถตู้มันก็เห็นไหมครับโคตรสปอนเซอร์นะครับสปอนเซอร์ LG ไม่ใช่ดิ LG เป็นสปอนเซอร์กับเกมนี้เหรอแอบ try in โฆษณานิดๆนะครับเมื่อกี้มาเป็นคันเลยโอ้ยแม่งมีแบ็คไฟรัวๆใส่ข้างๆได้เอ้ยเชี่ยโอ้ยมึงซัดกูขนาดนี้ค่อนข้างจะกระตุกอยู่พอสมควรนะครับแต่ไม่กระตุกเหมือนพาร์ทแรกนะฮะโอ้ยเล่นไปนะครับได้อยู่โอ้ยเอฟเฟคเป็นอลังการงานสร้างมากเยอะแยะยังปะเออนี่ไอ้สัตว์คนกูอยู่นั่นน่ะเอาไงต่อเอ้ยทางไหนวะถูกทางแล้วเนาะโอเคใช่แม่เมื่อกี้โรดบล็อกวางไว้เต็มเลยโอ้มองไม่เห็นเมื่อกี้ก็เลี้ยวแล้วแหละผมว่ายังไงวะดูด้วยทำอะไรแค่เก่งใจลอยแผลรถเราด้วยนะครับเป็นการบ่งบอกว่าผ่านประสบการณ์อะไรมาบ้างโอ้รอยแผลนี่กลายเป็นรอยยับแล้วโคตรเร็วกันจังเว้ยตำรวจคุณตำรวจนี่เฮ้ยโอ้ยเกือบโดนรถบล็อกมีเชฟฟอร์ดคาวิกตอเรียนี่มึงอยากเอามาใช้เหมือนกันนะครับผมแหมถ้าเกิดมีคาวิตาเลียให้ซื้อในเกมนี้กูจะซื้อมาให้เป็นรถรันเนอร์เจสซี่เลยคอยดูสิเร็วนักนะเร็วนักเนี่ยคาวิตาเลียโคตรเร็วครับดูดิตำรวจก็ใช้กันเยอะด้วยนะต่างประเทศอ่ะเออมันเป็นรถที่แบบทรงเก่าแต่แบบไม่ได้เก่าแค่รูปอะครับผมคือรูปเก่าไม่ว่าแต่แม่เครื่องในแบบไม่ธรรมดานะครับตามมาดิเฮ้ยตามมาคนเยอะเริ่มผ่อนเครื่องแล้วดิเริ่มผ่อนเครื่องแล้วดิว้ายลาก่อนเว้ยลาขาดพวกโง่ yes เข้าโมงแค่นี้ก็ตามไม่ได้หรอวะเหมือนผีหัวขาดปะแบบยังสุขุมวิทดูครับเวลาจะหนีผีก็ต้องเข้าไออุโมงที่มันข้ามแม่น้ำอะเพื่ออะไรก็ไม่รู้ว้าเออ17แล้วเว้ยเลือกการ์ดใส่เลยสปีดเกียร์บ็อกเจ๋งสุบลูก็จะได้เร็วขึ้นนาทีมิชชั่นสุดท้ายแล้วนะครับผมภาคนี้ก็จะยาวไปนะครับสำหรับภาคนี้ก็ถ้าอย่างที่ผมบอกนะผมจะใส่เป็นเพลงเลสตี้ให้แล้วกันเพื่อระลึกถึงเกมเลสตี้มาถึงละอันนี้จุดหมายสุดท้ายแล้วครับผมจุดที่5โอเค The Broker นะครับใช่พอชเหรอสวยดีเดี๋ยวฉัน The Broker มีเวลามากแล้วเดี๋ยวเธอเชื่อฉันเธออาจจะมีชีวิตรอดอยู่มากกว่านี้ก็ได้เหมือนแม่งขู่นะฮะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครพูดจริงใครพูดเล่นนะครับขับไปเลยทีนี้สบุรุก็เริ่มเร็วขึ้นละไม่คิดเลยอ
เอ้ยถูกทางปะวะไม่รู้อะผมว่าผิดทางชัวร์ไอเราก็ไม่รู้นึกว่าแบบทางข้างหน้ามันจะมีที่ไปต่อได้เราก็ไม่รู้แหละอ่ะเห็นจีเวสมันให้เลี้ยวก็เลี้ยวไปก่อนแล้วกันแม่งเอ้ยเสียวชิบหายเออคิดว่าก็น่าจะให้ลงแล้วครับเพราะว่าไม่งั้นมันหาทางลงไม่ได้แน่แน่ต่อไปเขาเลี้ยวข้างหน้านะครับไปชั่วก็ไปคิไอเป็นจอยเมื่อกี้นี่เละเทะแล้วเมื่อกี้อ่ะชนทำอะไรเอ่ยขับเฉียวๆรถ5คันเหรอบอกวะมาลองดูเฮ้ยนาวาร่า Yeah car just got here Hey I don't have What the fuck Step on it เดี๋ยวมึงเป็น NPC ที่หน้าตาเหมือนกันเฉยๆหรือว่ามึงคือมันหึเฮ้ยโอ้กูรู้แล้วใครไอ้สัตว์หน้าตาคุ้นๆมึงนี่เองไอ้หัวมาม่าชิบหายตอนแรกก็นึกว่า NPC หน้าเหมือนเฉยๆแบบขี้เกียจทำตัวละครอะไรเงี้ยแม่งเอ้ยนี่มึงไม่รู้จักกูจริงเหรอวะหรือมึงจำไม่ได้วะ6เดือนที่ไม่เจอกันคงน่าจะลืมกันละมั้งทำไมกูต้องมาทำงานให้กับไอ้นี่ด้วยวะรู้สึกว่าขับแบบไม่ต้องมาร์กได้เลยเนี่ยพอจะเริ่มเดาทางได้ละถึงละเร็วรีบจ่ายสวยกันอะไรก็เร็วๆฮะจุดต่อไปนี่คงจะต้องดูแล้วล่ะไม่งั้นเดาทางไม่ได้ยังไม่ค่อยเก็ตเหมือนกันว่าทำไมเราต้องมาทำงานให้กับไอ้นี่วะหรือว่าแค่เราคือประมาณแบบว่าฉิบหายละเชียเอ้ยอยู่ไหนวะแม่งต้องขึ้นสะพานไอ้ซาดแล้วกูอยู่ล่างสะพานไอ้เหี้ยโอ้โหทันไหมวะไม่ทันก็ต้องทันนะอ่ะเอาดิ300กว่าเมตรกับอีก20กว่าวิเออลุ้นฉิบหายเลยโอ้พระคุณทำไมคุณไม่เอาสะพานให้มันใหญ่ๆไหนวะสะพานเล็กนิดเดียวเหมือนประมาณแบบว่าเควสนี้มันก็ประมาณแบบเราไม่เชิงบอกว่าเราทำงานให้ใครอะประมาณว่าเรารับจ้างไปทั่วปะใครมีเขาเรียกใครมีเงินพอที่จะจ่ายให้กับค่าขับรถเราก็จ่ายมาอะไรเงี้ยประมาณนี้เหรอ15วิทันปะวะไอ้เชี่ยเสียวไม่ทันเอ้ยสัตว์เอ้ยทันดิวะชิบเป็ดไอ้เชี่ยทันกูยโอ้โหเฉยทันพอดีวิตุตายชิบแค่ทำได้ไงวะเนี่ยอ๋อเออเราลืมไปเลยว่าต้องทำเควสอันนี้นี่ว่ะขับเฉียวรถเราไม่ได้เฉียวเลยมั้งช่างแม่งเรารอดผ่านมิชชั่นมาได้ก็โอเคแล้วโอ้ยรอดทีครับโอ้ยกลับนะครับผมเอารถตำรวจเมื่อกี้มึงรถตำรวจจริงๆป่ะเนี่ยหรือมึงผีจ่ายส่งของให้เสร็จปุ๊บหายไปเลยไอสัตว์เมื่อกี้รถปลอดคันไหนวะจะให้รู้นะครับเริ่มโอเคนะกับรถคันนี้โอ้ถึงแม้ว่าทรงมันจะดูใหญ่ไปหน่อยนะจริงๆผมก็ชอบทรงใหญ่ๆอย่างนี้แหละแต่ว่าชอบในแบบของ
มดออฟโรดมากกว่านะครับมาวิ่งบนถนนแล้วรู้สึกว่ามันดูลุกๆไปหน่อยนะครับถ้าอัพเกรดเป็นแบบเกราะได้นี่ก็ค่อนข้างจะเด็ดโอเคอ่ะเลยโรงแรมนะฮะโรงแรมหรือคอนโดวะคอนโดมั้งอย่าชิบหายถึงแล้วขับได้ดีมากเลยนะเจอกันหวังว่าจะเจอกันเหมือนกันแต่กูหวังว่าจะไม่เจอมึงอีกแล้วเอ้าอันล็อกค่ะเดลิชิปนิสสันสามารถสื่อสารว้าว Skyline GTR Respect Unlock at โอ้เจ๋งเว้ย Unlock R34 แล้วก็ไอ้อะไรวะไอ้นั่นอะ Porsche แต่ไม่ใช่ตัว911ตัวเก่านะครับผมโอเคครับผมเอาเป็นว่าสำหรับ Need for Speed Payback ในพาร์ทนี้ก็คงต้องขอจบกันไปก่อนนะครับผมไว้เจอกับผมใน Need for Speed Payback พาร์ทหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับผมไว้เจอกัน